Live One Score แอปพลิเคชันสำหรับแฟนบอลตัวจริงโหลดง่ายๆเพียงเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play พิมพ์คำว่า Live One Score แล้วกดติดตั้ง Here we go กระโดดเตะสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะกับรายการกระโดดเตะใช่แล้วครับครับผมครั้งนี้จะเป็น EP 2ของพวกเราแล้วครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับอัปเดต5ชื่อนักเตะแบบที่มีข่าวผูกพันในแต่ละทีมของ Big Five Premier League นะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อ EP แรกกันการซื้อขาย Here we go เปิดสนามมาเริ่มมาที่เชลซีดีกว่าตอนนี้ความเป็นไปได้ของเชลซีน่าจะเป็นที่บาบายาโก้โก้นะกองกลางขออีกรอบได้ไหมขอไอทีนึงว่าไงบากายโก้เออแม่งชื่ออาจจะยากที่หายนะฮะว่าถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ไม่แน่เขาอาจจะต้องเสียมาติสกับแมนยูด้วยเช่นกันการมาของบาบายาโก้ครั้งนี้เหมือนเป็นการทับตำแหน่งโดยตรงกับมาติสเลยต้องดีดทางให้นะต้องดีดทางฮะติดตามติดก็เลยไม่รู้คิดไม่ออกเอาละครับต่อไปมาที่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลแล้วครับตอนนี้ลิเวอร์นี่ได้มา2ตัวครับจากเชลซีเด็กเก่าเชลซีทั้งคู่ล่าสุดจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์ปีกตัวจี๊ดชาวอียิปต์นะครับฮะอียิปต์ชาวอียิปต์ที่ได้มาค่าตัวเนี่ย 3.5 ล้านยูโรบวกกับออปชั่นเพิ่มอีก4ล้านปอนด์อ่ะครับเอาละดีฮะ 3.5 ล้านยูโรบวก4ล้านปอนด์เฮ้ย 35 ล้านปอนด์บวกอีก4ล้านปอนด์ครับผมถือว่ามา5ปีนะตัวนี้ wow. แข่งกันวิ่งกันนะบอกเลยว่ากองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยตีนแตกบอกเลยครับตีนแตกนี่คือวิ่งไม่ทันเลือดเยอะตะพูเนี่ยโอ้ยคุณนี่คืออยู่บนอะไรผมไม่รู้เราไปมาที่อาร์เซนอลบ้างดีกว่าอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ก็เริ่มในรายเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการเสริมทัพในปีนี้ก็คือไม่ขยายก็คือเอ็กซ์โทเดลากาเซ็ตที่ล่าสุดประธานดียงต้องออกมายืนยันว่าอาร์เซนอลนั้นได้ติดต่อเข้ามาจริงแต่อยู่ที่ยังไงเพราะเขาต้องการค่าตัวที่ถือว่ามากพอควรประมาณ60ล้านอย่างนี้เวนเกอร์ก็นี่โหนี่ดิ60บวก1ไง60บวก1ชอบอยู่ทีมผมมีตังค์แล้วตอนนี้60บวก1อ่ะครับต่อไปมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างครับยังไงครับตอนนี้ก็หลังจากได้ดินเดเลฟมาดินเดเลฟมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีข่าวๆอะไรเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เงียบเงียบไปเพราะกระแสอาทิตย์ก่อนก็จะเป็นโมราต้าแต่ตอนนี้หลังแบบเริ่มเงียบไปเรื่อยแต่สุดท้ายผมว่าโมราต้าไม่น่าจะพลาดแมนยูเพราะจากการที่เขาปล่อยอิบาไปยังไงเขาต้องหาตัวไทยตัวแทนที่จะมาเล่นไหนกว่าหน้าอยู่ดีบวกกับฟอร์มลูนี่ที่เป็นหน้าคนเก่ากับกันทีมเสียหมูเริ่มตอบไปโรยลาไปตามอายุเขาแล้วล่าสุดเนี่ยโมราต้าเนี่ยก็ไปสุดท้ายทวิตแมนยูแล้วนะใช่ฮะอันนี้เริ่มแบบคือโคมเริ่มมีมูลขึ้นมาจริงๆแล้วนะฮะแมนซิตี้เป็นไงบ้างครับแมนซิตี้เนี่ยโหเรียกได้ว่าช็อปแหลกแน่นอนซีซั่นนี้ล่าสุดเนี่ยเตรียมทุ่มเงิน100ล้านเอ้ย110ล้านปอนด์เลยนะเพื่อซื้อฟูลแบ็ค4ตัวด้วยกันเลยจริงซื้อกับใครอ่ะไม่รู้ซื้อมาทำไมมีใครบ้างครับมีไควอเกอร์ของสเปอร์นะครับแล้วก็เบนจามินเบนดี้แบ็คไลน์เนอร์ของโมนาโกแล้วก็และอันเบอร์ทานของซาวธัมป์ตันแล้วก็แดนนี่อันเวสที่หมดสัญญาผมว่าความเป็นไปได้นี่น่าจะเป็นแดนนี่อันเวสนะครับเพราะอย่างว่าคู่กันแล้วว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับแดนนี่อันเวสก็ทั้งสองเนี่ยน่าจะรู้ใจเพราะเคยร่วมงานกันหลายฤดูกาลที่บาร์เซโลน่าใช่ครับผมผมว่าน่าจะเป็นอาเวสนี่แหละที่จะเข้ามาในซีซั่นหน้าของแมนซิตี้ Here we go เตะหลังบ้านโอเคอ่ะนะฮะวันนี้ก็เราอัปเดตมาคร่าวๆเพียงเท่านี้ใช่ครับแล้วยังไงก็สุดท้ายก็อย่ามีอะไรก็ฝากถึงเราก็ช่วยอยากรู้เรื่องเกี่ยวอะไรก็มาคอมเมนต์กับพวกเราได้นะครับครับแต่สุดท้ายนี่อย่าลืมนะสับตะไคร้สับตะไคร้ทำต้มยำใช่ครับหิวแล้วอยากแดกแล้วตามกระไรติดตามพวกเราเป็นกำลังใจหรือว่ากดไลค์ใน Facebook ด้วยนะครับผมยังไงก็พบกับพวกเราใหม่ในเทปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Here we go กระโดดเตะ
ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทั้งพรีเมียร์ลีกลาลิก้าบุนเดสลีก้าและลีกต่างๆมากมายบาสเกตบอล NBA ข่าวเด่นในวงการกีฬาทั่วโลกหรือการถ่ายทอดสดฟุตบอลแมตช์สำคัญและโปรแกรมการแข่งขันต่างๆวิเคราะห์ฉับไวอัปเดตข่าวสารก่อนใครไลฟ์วันสกอร์ที่สุดของวาไรตี้กีฬาที่นี่ที่เดียว